ที่ลบบุรีนี่พาคุณผู้ชมไปอาจจะไม่ใช่เรื่องของมิวทิทัทนะครับแต่ไปดูความน่ารักนะครับของเจ้าจอ๋อก็คือเจ้าลิงนะครับงานเลี้ยงโต๊ะจินลิงครั้งที่30ณที่บริเวณพระปรางสามยอดกับอาหารที่มีมากกว่า30ชนิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาหาร30ชนิดชนิดมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นออเดฟหานุมานมงคลเดสีของดีของชอบปลอบใจเจ้าจอ๋อหงอคงชื่นชอบนี่ไม่หมดนะ นี่ชื่อเมนูอาหารนี่ชื่อเมนูอาหารกรอบของกินติดลิ้นตลอดวันหวานเย็นจริงๆค่ะและสิ่งที่ไม่เคยลืมโอ้โหนี่ชื่ออาหารนี่ยังลิงยังไม่ได้กินก็ไปแค่อาหารลิงก็น่าจะฟินแล้วนะฮะแค่ชื่อนะฮะแล้วก็มีทั้งผลไม้อีกนานาชนิดมากมายนะครับแล้วก็สําหรับการเลี้ยงโตจีนลิงในครั้งนี้เนี่ยมีการเลี้ยงถึง5รอบรอบแรกนะครับก็คือเวลา10นาฬิกา ต่อมา12นาฬิการอบที่3นะครับ14นาฬิกาและรอบที่4เวลา16นาฬิกาสุดท้ายที่รอบที่5นะครับเวลา18นาฬิกาก็ต้องบอกว่าแหมปปีนี้ลิงน่าจะอ้วนนะครับเพราะว่ากินกัน5รอบแล้วก็ขนาดชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายสมคุณได้ไงเหมือนกันพอนึกภาพมันไม่ออกเหมือนกันนะครับมงคลเจ็ดสีนี่น่าจะเป็นผลไม้เจอย่างะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของของดีของชอบ น่าจะเป็นกล้วยไหม,มแล้วก็ยังมีน่าจะมีเนื้อสัตว์บางส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งคุณสุภกิจโพประพาพันธ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับก็บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีทําให้จังหวัดลบบุรีมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวชมกันจํานวนมากก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานต่างๆที่สําคัญนะครับอย่างเช่นพระนารายณ์ราชนิเวศปรางแควัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยเฉพาะพระปรางสามยอดและศาลพระการนะครับและที่ทุ่งทานตะวันที่ตอนนี้กําลังบานสะพรัง่งเต็มทองทุ่งในพื้นที่ของอําเภอต่างๆด้วยนะครับ<ฆ>ต้องบอกว่าก็เป็นไฮไลท์เหมือนทุกปีนะครับ<ฆ>ที่จังหวัดลบบุรีสําหรับโต๊ะ สินลิงครับ